ชันนะครับผมยักษ์แอนิเมชันของคนไทยนะครับฝีมือคนไทยเองเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าสงครามระหว่างหนุมานกับทศกัณฐ์ผู้ชั่วร้ายเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนก็เกิดเรื่องราวรามเกียรติ์กว่า10ล้านรูปแบบและนี่คืออวตารที่10ล้าน1ก็ต้องไม่ทิ้งกันตอนนี้เจ้ายักษ์ที่ทำลายข้าวของของท่านเนี่ยได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วใครอยากทำอะไรกับมันก็เชิญแต่กับผมไม่เกี่ยวเป็นเพื่อนกันก็ต้องมีโซ่ติดกันเอ้าฉันกับน้าไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเพราะเราอ่ะไม่รักสนกันบอกแล้วว่าไม่มีเราจะตัดโซ่อันนี้ได้โซ่อันนี้มันเป็นวัสดุพิเศษที่ใช้สำหรับหุ่นยนต์รบที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำสงครามเท่านั้นเว้ยหุ่นทุกตัวเนี่ยเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรบางอย่างหุ่นยนต์รบสำหรับทำสงครามเชื่อกันว่าทุกวันนี้ทศกัณฐ์ยังไม่ตายหรอกฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันเป็นใครท่านหาว่าข้าไม่ทำตามหน้าที่งั้นเหรอท่านส่งข้ามาอยู่สงครามข้าก็หยุดแล้วนี่ไงเราเป็นเพื่อนกันแล้วจะทำลายกันอีกทำไมจะลบกันไปอีกกี่ชาติแอนิเมชันเรื่องยักษ์นะครับผมก็สร้างมาจากรามเกียรตินะครับได้แรงบันดาลใจมาจากรามเกียรติซึ่งเป็นวรรณคดีของไทยนะครับโดยทีมงานของเรานะครับผมได้สร้างให้ทั้งตื่นตาตื่นใจทั้งรับภาพแล้วก็ทั้งเสียงกราฟิกต่างๆนะครับผมโดยการใช้สื่อด้านแอนิเมชันนะครับผมมัลติมีเดียเข้ามาผสมกันนะครับขอบคุณครับผมคราวนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าด้านกราฟิกเนี่ยเขาทำเป็นยังไงเขามีการทำงานกันยังไงนะครับผมไปดูเลยครับส่วนในเรื่องฝ่ายแอนิเมชันนะคะในการสร้างตัวละครแต่ละตัวค่ะเราต้องรู้ว่าตัวละครนั้นพล็อตเรื่องคืออะไรแล้วเรารู้แล้วนะคะว่าพล็อตเรื่องคืออะไรเราถึงจะได้นำสร้างตัวละครเนี่ยค่ะในการสร้างตัวละครเราต้องรู้จุดเด่นลักษณะทุกคาแรคเตอร์ในการสร้างตัวละครนะคะเราต้องแสดงให้เห็นชัดถึงจุดเด่นคาแรคเตอร์ของตัวละครให้ชัดเจนที่สุดค่ะส่วนสำหรับผมในทำในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันนะครับก็คือการดำเนินเรื่องกฎอาชาต่างๆมาวิเคราะห์ว่าการแสดงนี้ต้องใช้บทบาทยังไงครับลักษณะเด่นของตัวละครในเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกันอย่างนึงครับก็แตกต่างกันเช่นเชิงเช่นยกตัวอย่างยักษ์จะเป็นผู้ที่ผมร้ายได้เหมือนกันแต่กับไอ้เรื่องนี้เป็นนิสัยแบบว่องแว่วเรฮาเลยทำให้คนดูรู้สึกแปลกประหลาดเพราะมันเป็นคนละคนคนละตัวนะครับประมาณนี้ครับค่ะส่วนจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะในของเราก็คือในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะตัวละครของเราจะมีการใช้ตัวเลขาคณิตเพื่อเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงอะค่ะเพื่อเป็นแนวใหม่ของในเนื้อเรื่องนะครับเพราะส่วนใหญ่การ์ตูนที่เป็นเลขาคณิตก็จะได้มีมุมแสงเพื่อดึงดูดความสนใจนะใช่ค่ะมากกว่าที่เป็นลึกลับหรือเป็นรูปธรรมนาครับเลยสร้างการ์ตูนแอนิเมชันแบบขอบคุณครับผมสุดยอดจริงๆเลยในการทำงานของเขานะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายกันเลยทีเดียวครับผมต่อไปนะครับเราก็จะไปดูว่าด้านเสียงนะครับหรือว่าซาวเนี่ยก็ทำกันยังไงแล้วก็เขามีการจัดการยังไงนะครับผมไปดูกันต่อเลยครับในส่วนของซาวหรือว่าเสียงนะคะเสียงเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ฉันคิดว่าเสียงเนี่ยมันเป็นพลังความคิดแล้วก็เสียงไม่เคยหลอกใครค่ะ
ียงเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าไม่มีเสียงเชื่อเลยค่ะท่านผู้ชมคงดูไม่รู้เรื่องว่าหนังเรื่องนี้เราสื่ออะไรต่อท่านบ้างขอบคุณค่ะนั่นเสียงนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับผมยากออกการเหมือนกันนะผมไม่ต่างกราฟิกกันเลยทีเดียวฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับผมกับยักษ์แอนิเมชันเดี๋ยวให้ผู้กำกับพูดถึงผลงานหน่อยครับครับแอนิเมชันเรื่องยักษ์นะครับผมก็เป็นแอนิเมชันฝีมือคนไทยกันเองนะครับผมอยากให้คนไทยสนับสนุนคนไทยกันเองนะครับไม่ใช่ดูกันแต่ของต่างชาติก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวันที่32ธันวาในโรงภาพยนตร์นะครับขอบคุณครับค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทางรายการเอาให้คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีค่ะ ห้องหนึ่งเดี๋ยวห้องหนึ่ง